ันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมติดตามกันอีกแล้วครับยังจำได้ไหมครับดาวตกร่างเล็กเป็นผู้หญิงนะครับชื่อจอนมกจกนะครับหลายคนได้ทราบข่าวเกี่ยวกับเธอนะครับเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยการที่สูญเสียทั้งสามีกับลูกเนี่ยแทบจะพร้อมๆกันเนี่ยมันยากที่จะทำใจนะครับจำได้ว่าตอนนั้นเองนี่ก็มีข่าวเรื่องของคุณจอนมกจกเองเนี่ยนะฮะที่ขายน้ำพริกใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับตอนนี้เธอสู้ชีวิตนะครับสู้ชีวิตด้วยตัวของเธอเพียงลำพังนะครับแล้วก็ทำน้ำพริกออกมาขายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนน้ำพริกสู้ชีวิตครับเป็นคนแค้ก็จริงแต่เรายังมีโอกาสดีกว่าคนอื่นอีกมากมายมองคนที่แย่กว่าเราไม่ต้องไปมองคนที่ว่าเขาร่ำรวยเขาดีทุกอย่างมีพร้อมทุกอย่างจุดนั้นเราจะแย่ถ้าเราไปมองอย่างนั้นนี่เป็นคำพูดหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ไพเราะหรือสวยหรูอะไรแต่นี่คือคำพูดของผู้หญิงร่างแคระตัวคนเดียวที่ผ่านมรสุมชีวิตมาอย่างมากมายทั้งครอบครัวที่อบอุ่นและการดำเนินชีวิตที่สุขสบายสิ่งเหล่านี้เธอได้สูญเสียมันไปอย่างกระทันหันและไม่มีวันจะเหมือนเดิมได้อีกครั้งเกือบ12ปีพอดีปีนี้แหละ12ปีที่โจ้เขาเสียไปตอนนั้นจอนเสียแฟนก่อนเสียโจ้ไปก่อนจอนก็ยังมีลูกให้กำลังใจยังเหลือมีลูกแล้วจอนก็คิดว่าจอนต้องเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้ลูกแล้วก็จอนก็คิดไปต่างๆนานาว่าถ้าเราเสียไปคนลูกเราจะอยู่ยังไงวะเพราะเราก็ไม่มีญาติอะไรมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยแล้วอนาคตลูกเราจะเป็นยังไงเราก็คิดอยู่เรื่องนี้แต่พอลูกมาเสียอีกคนหนึ่งเราก็ทั้งดวงตาดวงใจเราทั้งสองคนจอนก็เราก็เหลือคนเดียวทำยังไงวะแต่จอนไม่เคยคิดฆ่าตัวตายเพราะต้องสูญเสียสามีและลูกสาวไปแทบจะพร้อมๆกันทำให้คุณจอนเหมือนตกนรกทั้งเป็นไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปไม่รู้แม้กระทั่งจะขยับตัวไปทางไหนแต่ถึงกระนั้นคุณจอนก็ยังคงมุ่งหน้าใช้ชีวิตต่อไปทำทุกอย่างเพื่อให้อยู่ได้ถึงจะไม่รู้ว่าที่ทำนั้นจะจุนเจือชีวิตได้แค่ไหนเพราะเราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงกับชีวิตเราเพราะไปทั้งสองคนพร้อมกันใกล้ๆกันชั้นชิดอะก่อนที่ว่าจอนแฟนเสียจอนก็พาลูกขายอาหารตามสั่งใช่ไหมพอลูกเสียจอนก็มาขายไส้กรอกยำมะม่วงสารพัดอ่ะจอนขายตามมันจะมีรถมอไซค์ป๊อปคันหนึ่งเนี่ยขับและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปมาเรื่อยๆรวมถึงอาชีพที่ไม่คงที่สักทีทำให้คุณจอนพบเจอกับสังคมด้านต่างๆมากมายจนบางครั้งตัวเองต้องตกลงไปในด้านมืดโดยไม่รู้ตัวจอนก็ยอมรับจอนเป็นบ้าไปพักหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าเป็นบ้าคือว่าติดยุ่งติดยาอะไรนะเรื่องติดการพนันน่ะจอนก็ยอมรับว่าจอนเล่นแต่ไม่ใช่ว่าเล่นคือเราค้าขายก็จริงค้าขายตามหมู่บ้านตามรถเข็นแล้วพวกพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ชวนเฮ้ยจอนวันนี้มันขายไม่ดีเงียบอ่ะเราไปเล่นผสมสิบอะไรกันไหมแก้ไขเกียร์โอเคเล่นจอนโอเคยอมรับว่าเล่นผ่านจุดตรงนี้ได้คือเราไปเจอทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปขายนี่แหละไปขายแต่ก่อนจอนก็ไม่ค่อยออกไปนอกบ้านนะพอออกไปแล้วเราก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างกว่าที่คุณจอนจะผ่านชีวิตช่วงเวลาอันเลวร้ายต่างๆมาได้ก็ใช้เวลานานหลายปีแต่เวลาเหล่านั้นก็ทำให้คุณจอนเองได้เรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่พบเจออย่างมากมายและอีกหนึ่งกำลังใจที่สำคัญคือครอบครัวถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่คุณจอนก็ยังยิ้มให้ทั้งสองคนอยู่ทุกวันอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายและจอนก็คิดว่าเขาไปก็จริงแต่มันยังอยู่จิตใจของเราอยู่เหมือนเดิมก็เหมือนเขาไม่ไปจากเราทั้งโจ้ทั้งน้องเจนนี่เขาไม่ไปจากเราบางทีจอนท้อจอนเหนื่อยกลับมาห้องจอนก็ว่าวีจอนก็เล่นกับรูปภาพอะไรอย่างนี้ก็บอกเป็นไงพ่อทั้งลูกไปคงสบายนะหายเงียบไปไม่เห็นโทรกลับมาหาเราเลยเวลาเราโทรเล่นอะไรอย่างเงี้ยคุยกับเขาอย่างเงี้ยบางทีเรามี
ถ้ามันมีตังใช้ไว้ล่ะระบัดไอ้รหัสไอ้ตู้ธนาคารอะไรจะได้โอนตังไว้ให้อะไรแบบพูดเล่นแก้ไขเครียดอะไรกับลูกกับแฟนเพราะกำลังใจที่สร้างขึ้นมาด้วยตัวเองเสมอและไม่เคยย่อท้อกับโชคชะตาที่ตนเองได้รับทำให้คุณจอนไม่เคยคิดว่าการที่เราล้มลงไปจะไม่สามารถยืนขึ้นมาได้ใหม่ด้วยความลองผิดลองถูกมาตลอดไม่เคยคิดจะหยุดทำมาหากินทำให้คุณจอนมองเห็นอาชีพใหม่ที่สามารถทำได้ด้วยตนเองนั่นคือทำน้ำพริกขายด้วยแนวคิดของคนจนหาเช้ากินค่ำที่ใครๆก็สามารถซื้อได้จนลูกเสียได้2ปีมั้งจอนถึงมาทำน้ำพริกตัวนี้ขึ้นมาแล้วจอนก็ไปหาตามขายที่สะพานลอยอะไรอย่างเงี้ยตื่นตีสี่ทุกวันแล้วก็ช่วงตีสี่ก็โทรสั่งของมาทำน้ำพุน้ำพริกก็เจ็ดแปดโมงก็เสร็จแล้วช่วง9โมง10โมงจอนก็อาบน้ำก็พักผ่อนถึงเวลาออกก็บ่ายสองหรือว่าช่วงเช้าถ้ามีงานเช้าก็ไปตีสี่อะไรแต่เราต้องทำเผื่อไว้อย่างเงี้ยสมมติว่าถ้ามีงานพรุ่งนี้แต่เช้าเราต้องออกตีสี่เราก็ทำไว้วันนี้พันกระปุกอะไรเงี้ยก็เผื่อคนเขาแบบทุกวันนี้ตังค์มัน20บาทมันก็ซื้ออะไรได้มันง่ายอ่ะจนคิดว่าเผื่อคนเขาไม่มีตังค์อ่ะเขาก็ซื้อแค่20บาทมันก็โอเคแล้วน้ำพริกไม่รู้30 50 3กระปุก100อ่ะไม่รู้เขาจะซื้อไปเก็บไว้ทำไมเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเราคิดทุกวันนี้คุณจอนมีความสุขได้ถึงแม้จะอยู่คนเดียวตามลำพังถึงแม้จะอยู่ในบ้านเช่าหลังเล็กที่ไม่หรูหราอะไรแต่คุณจอนยังมีรอยยิ้มได้เสมอและอีกอย่างที่คุณจอนยึดมั่นมาตลอดคือการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตนั่นเองผมจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายขอให้จอนขายร่ำรวยนะวันนี้จอนไม่เคยขอจอนขอไอ้วันนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะเดี๋ยวอะไรข้างหน้าจอนจะฝ่าฟันเองจอนเคยมีทุกอย่างแต่จอนไม่เคยเสียดายนะเพราะว่ามันเพราะจอนเคยดูละครมันเป็นละครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นชีวิตจริงของพวกเรานะคือเราเกิดมาแต่ตัวแล้วเรามันไม่ใช่ของเรามันต้องท่านต้องเอาคืนไปอย่างเงี้ยจองก็เลยคิดว่าเออมันไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ต้องเสียดายคนเราจะรวยหรือจนน่ะแค่สุขภาพแข็งแรงจองขอแค่นั้นน้ำพริกธรรมดากระปุกละ20บาทที่ตระเวนขายไปทั่วตามสถานที่ต่างๆวันนี้กลับทำให้ใครหลายๆคนมองเห็นชีวิตเล็กๆชีวิตหนึ่งในสังคมที่ต่อสู้ด้วยตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่งจากการสูญเสียแทบหยุดหายใจกลับมาทำให้มองเห็นกำลังใจที่สร้างขึ้นมาด้วยตัวเองซึ่งเราเองยังไม่แน่ใจว่าถ้าเราประสบกับมรสุมชีวิตอย่างนั้นเราจะสามารถยืนได้อีกครั้งหรือไม่เป็นอีกหนึ่งตอนในรามาเช็คเคสนะครับพาคุณผู้ชมไปดูชีวิตของคุณจอนมกจกต้องบอกว่าสู้ชีวิตจริงๆนะครับหลังจากที่เจอมรสุมครั้งใหญ่ในชีวิตกับการสูญเสียทั้งสามีแล้วก็ลูกไปในเวลาที่ใกล้เคียงกันมากๆนะจารย์คือเราอยากให้ท่านผู้ชมดูแล้วเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมมีความสุขนะครับแล้วได้เห็นว่าการมองชีวิตได้สวยงามเหมือนคุณจอนเนี่ยจะทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่มีอะไรนะครับไม่มีทั้งสามีไม่มีทั้งลูกเงินทองก็ไม่ได้มากมายแต่ชีวิตมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับพอสุขภาพแข็งแรงก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วมองเพื่อคนอื่นด้วยนะคุณเต๋อจริงฮะน้ำพริก20บาททุกคนก็กิน20บาทก็สามารถกินได้ไม่ต้องไปขายแพงไม่ต้องไปทำเป็นโปรโมชั่นให้คนซื้อเยอะๆนะครับวันนี้กินวันนี้ก็ซื้อวันนี้กินพรุ่งนี้ก็ซื้อพรุ่งนี้ก็ได้นะครับยังไงก็ทำเพื่อคนอื่นด้วยนะครับนี่โอ้โหผมเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณจอนมกจกด้วยนะครับสู้ชีวิตจริงๆเลยแล้วก็มีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ดีนะฮะอาจารย์ครับมีจิตสาธารณะด้วยแบบนี้นะครับ